เชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับรายงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน2560และ2561ตามมาตรา10ทับ2พระราชบัญญัติรถยนต์2546วันนี้เป็นเวลา17ปีที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็เป็นวัยรุ่นแล้วครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ไว้วางใจท่านฟังไว้นะครับปกติสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี่เขาไม่ค่อยจะไปตำหนิใครนะครับวันนี้เขาตำหนิท่านอย่างแรงเลยท่านประธานครับค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์อันนี้เนี่ยนะครับที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ท่านนี่แหละนะครับแล้วนี่คงค้างระยะยาวหมายความว่าเก็บไม่ได้เนี่ยครับสะสมมา 70% พวกท่านทำอะไรกันคณะกรรมการกองทุนทำอะไรกันท่านทำอะไรอยู่คนข้างนอกเขารู้กันหมดอ่ะมันเป็นอาชีพขายป้ายทะเบียนไงครับมีคนในส่วนที่เกี่ยวข้องของท่านเนี่ยไปทำอาชีพหรือไม่การประมูลเลขสวยๆเอาไว้ให้ตัวเองเอาไว้ขายเนี่ยคนทั้งประเทศไม่มีโอกาสใช้แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นทรัพย์สินพวกท่านทำอะไร17ปีมานี้ท่านฟ้องแพ่งกี่คดีจบไปกี่คดีเรียกเงินค่าเสียหายได้กี่คดีติดคุกกี่คนต้องตอบในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นี่ค้าง 2,000 กว่าล้านสะสมมานะถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยต่อปี50ล้านบาทต่อปีท่านไม่มีปัญญาไปฟ้องร้องหรอกครับไปดูกองทุนกู้ยืมการศึกษาเด็กนักเรียนกู้ยืมมีบ้านยึดบ้านมีรถยึดรถทำอย่างนี้บ้างสิครับท่านอย่าดูถูกประเทศไทยอย่าดูถูกประชาชนถึงว่าเงินนี่มันได้มาโดยง่ายแต่ท่านไม่สามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับปีหน้าอย่าส่งรายงานแบบนี้ท่านคิดว่าเงินมันได้มาฟรีเหรอครับผมจะไม่บอกว่าท่านเอาไปใช้อะไรแต่ท่านใช้เงินรายได้ของท่านปีละ 1,700 ล้านท่านตั้งโครงการมา 1,700 ล้านเจตนาไม่ให้ใครเอาไปใช้ใช่ไหมมีเจตนาไม่ให้ใครไปใช้ใช่ไหมท่านกันไว้แต่ท่านใช้ไม่ได้100% ท่านใช้ได้แค่ 35% เหลืออีก 65% ท่านใช้ไม่ได้เพราะท่านหวงงบไว้ใช้ตัวเองอย่าทำอีกนะครับไม่ใช่กองทุนของท่านไม่ใช่มรดกตกทอดในครอบครัวของท่านมันเป็นของประเทศชาติปีหน้าอย่าทำให้ดีท่านพิเชษฐ์อย่าดุเกินไปเดี๋ยวเท่านี้แล้วครับท่านประธานครับผมไม่พูดมากผมพูดแค่นี้ครับปีหน้าเจอกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพิเชษฐ์ครับ